สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเรื่องของการถ่ายบัตรประชาชนนะครับสำหรับปรินเตอร์บราเธอร์ MFC 8910DW นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันของการถ่ายเอกสารนะครับถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหน้าหลังนะครับซึ่งเป็นออปชันของตัวเครื่องติดตัวเครื่องมาเลยนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เตรียมบัตรนะครับอันนี้สาธิตนะครับผมใช้บัตรเป็นบัตรของทางร้านนะครับหน้าหลังนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็วางบัตรลงไปวางบัตรลงไปจากนั้นนะครับให้มาเลือกปุ่มนี้นะครับให้เป็นโหมด copy นะครับจากนั้นนะครับให้คุณลูกค้านะครับเลือกมาฟังก์ชันนี้นะครับเลือก option นะครับก็จะเกิดหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เลือกนะครับมาในส่วนของเพจlayout ครับกดโอเคเข้าไปครับกดเลือกมายัง2 in 1นะครับ ID นะครับ2 in 1 ID กดโอเคไปครับนะก็จะขึ้นสถานะมา2 1 2นะครับจากนั้นกด start ครับขณะนี้เนี่ยนะครับเครื่องก็จะทำการสแกนหน้าแรกเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตตรงหน้าจอนะครับจะขึ้นว่า turn over the ID นะครับนะก็คือการกลับหน้าของบัตรนั่นเองก็วางในตำแหน่งเดิมนะครับปิดลงไปนะครับจากนั้นนะบอกว่าให้กด start นะครับเราก็กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการสำเนาบัตรหน้าหลังนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของตัวเครื่องนะครับของรุ่นนี้นะฮะของบราเธอร์รุ่น MFC 8910DW มาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของทางร้านนะครับขอบคุณครับ